อิงตามการเก็บกำข้อมูลของศูนย์สถิติแห่งชาติเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของเดือนสิงหาคม2023อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 25.9 ส่วนร้อยซึ่งลดลงจากเดือนกรกฎที่อยู่ในระดับ 27.8 ส่วนร้อยแต่ถ้าเอียงราคาสินค้ายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุแม้นมาจากการผลิตภายในบ่เข้มแข็งโดยศูนย์สถิติแห่งชาติลาวรายงานว่าการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในเดือนนี้ปัจจัยต่อๆยังแม่นมาจากฐานการผลิตภายในบ่อเข้มแข็งสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ยังต้องได้อาศัยการนำเข้าส่วนการผลิตภายในเป็นต้นสินค้ากสิกรรมยังไปตามฤดูกาลซึ่งในเดือนสิงหาสินค้ากสิกรรมได้ปรับขึ้นหลายเมื่อเทียบเดือนเดียวกันของปีผ่านๆมาการขาดเงินตราต่างประเทศเพื่อเข้าแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเฮ็ดให้เงินกีบอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินตราของประเทศคู่ค่าถ้าเทียบกับเดือนกรกฎผ่านมาเงินกีบอ่อนค่า 1.6 ส่วนร้อยและ 2.4 ส่วนร้อยเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และเงินบาทตามลำดับพร้อมนี้ค่าของเงินดอลลาร์ก็มีการแข่งค่าขึ้นเช่นเดียวกันโดยมีการเพิ่มขึ้นจาก119ในต้นเดือนสิงหามาเป็น121ในปัจจุบันนอกจากนี้การเพิ่มขึ้นราคาสินค้านำเข้าเป็นต้นราคาน้ำมันอยู่ตลาดสากลเฉลี่ยระยะเดียวกันของเดือนสิงหาเทียบใส่เดือนกรกฎเพิ่มขึ้น10ส่วนร้อยพร้อมเดียวกันนั้นการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายการคุ้มครองราคาสินค้ายังบ่ทันได้ดีแสดงออกจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าควบคุมปัจจัยต่างๆเหล่านั้นส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเดือนสิงหาคม2023เฮ็ดให้ท่าเอียงราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เป็นการเพิ่มขึ้นในจังหวะที่ซาลงเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม2023แม่น 25.9 ส่วนร้อยหมวดสินค้าที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าหมู่แม่นหมวดร้านอาหารและโรงแรมเพิ่มขึ้น 32.8 ส่วนร้อยหมวดเสบียงอาหารและเครื่องดื่มบ่มีทัดเหล้าเพิ่มขึ้น 31.9 ส่วนร้อยหมวดเครื่องนุ่งห่มและเกิบเพิ่มขึ้น 21.1 ส่วนร้อยหมวดเครื่องใช้ในเฮือนเพิ่มขึ้น 24.5 ส่วนร้อยหมวดเหล้าและยาสูบเพิ่มขึ้น 22.6 ส่วนร้อยหมวดรักษาสุขภาพและยาเพิ่มขึ้น 21.1 ส่วนร้อยหมวดคมนาคมและขนส่งเพิ่มขึ้น 17.7 ส่วนร้อยหมวดที่พักอาศัยน้ำประปาไฟฟ้าและเสื้อเพิงหุงต้มเพิ่มขึ้น 16.1 ส่วนร้อยหมวดสินค้าและบริการอื่นๆเพิ่มขึ้น 15.9 ส่วนร้อย